อะไรมาเพิ่มมาเติมนะปกตินะฉันแล้วไปเลยอยู่ลำพังคนเดียวทั้งวันทั้งคืนพอเหมาะพอดีในการทรงท่าทรงขันมีอะไรมาเกี่ยวข้องหนักไม่ยังไม่เกี่ยวอะไรเลยขนาดนั้นเดี๋ยวนี้แต่พูดถึงเรื่องจิตก็พูดมาแล้วไม่รู้กี่ปีเขาบอกมันพอทุกอย่างแล้วก็บอกแล้วไม่ได้พูดเล่นๆพูดเอาความจริงมาพูดสอนหมู่เพื่อนจึงสอนอย่างตรงไปตรงมาไม่สงสัยว่าจะผิดตรงไหนเพราะเอาความจริงมาพูดทุกอย่างมันพอถาดขันมันก็พอที่ดูที่จับช้อนขึ้นมานั่นแต่ก่อนเคยสนใจกับมันอะไรสังเกตไม่สังเกตก็ตามพอยกปั๊บขึ้นมารู้แล้วนั่นท่านก็ทราบแล้วเนี่ยหรือใครๆก็ดีกำลังมันลดขนาดไหนเพียงช้อนหนักช้อนเบามันก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้โยกบาดจะไปวินทบาทถ้าธรรมดาต้องเปิดดูบาททุกวันเขาจะมีของอยู่ในนั้นมันหนักเราเคยเปิดดูแล้วไม่มีอะไรหนักก็ไว้เปิดทุกวันนี่ก็รู้อยู่แล้วจะกำลังมันเป็นอย่างนั้นเดินกับโซซัสโซเซไปนั่นไม่อยากเล่นเท่าไหร่อยู่พอดีคนเดียวเท่านั้นมันมีอะไรไปยุ่งอย่างพูดภาษาโลกก็เรียกว่าลำคาญก็อย่ายุ่งมันเป็นส่วนเกินถึงเกินทั้งหมดเพิ่มขอให้หนักให้หนักให้หนักยิ่งในเทียบเรื่องทองคำมันฟังดูอะไรมีราคามีคุณค่าขนาดไหนน้ำหนักก็เท่ากันคนมหาวเขามาด้วยความหวังดีคนนั้นหวังดีคนนี้หวังดีคนทั้งประเทศมาให้เรารับความหวังดีของเราของเขาน่ะเรารับได้ยังไงนั่นสิแต่จะว่าพูดถึงเรื่องความหวังดีใจของเขาดีใจของเราเป็นยังไงเนี่ยเทียบกันเข้าสิเขามาหาเราใจของเราใจของเรามันชั่วที่ไหนเนี่ยถ้าจะเทียบอ่ะยังว่าเราอันว่าอนุเคราะห์อันบอกมันพอทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะดีจะชั่วจะเอามาให้มันก็รับไม่ได้แน่ถ้าจะเอาให้พูดหลังโกงไปโกงมาแล้วนะมันรับไม่ได้จริงๆก็มันไม่รับเนี่ยมันพ้องมันแล้วทุกอย่างไม่ว่านินทาเสริญเยียวอะไรๆมันก็น้ำหนักมันก็เท่ากันนั้นทองคำแท่งหนึ่งท่อนไม้ท่อนฟืนแท่งหนึ่งอันหนึ่งน้ำหนัก10กิโลมันก็ต้องหนักเท่ากันนั่นแม้นั้นเอามาพูดได้ยังไงมันไม่เป็นภายในตัวแล้วมันพอทุกอย่างบอกอนุเคราะห์ไปบินทบาทแล้วเคยพูดแล้วบินทบาทไปบินทบาทไปยิ่งเย็นโซซัสโซเซก็เพราะอนุเคราะห์โลกนี่แล้วเดี๋ยวก็พูดขึ้นมาไปไหนล่ะนี่เอาแต่หัวใจโลกหัวใจเจ้าของจะพังรู้ไหมน่ะขึ้นแล้วทางนี้หัวใจโลกกับหัวใจเราเป็นยังไงอีกเนี่ยจะเทียบกันเขามาเขาก็มาพวกเราหัวใจเราเป็นไงยิ่งมันทำหมายถึงมันรู้จักออกมาแบกหัวใจโลกจนเจ้าของจะตายจะพังยังไม่รู้อยู่เลยความหมายระหว่างนั้นก็ต้องรู้ประมาณทั้งข้างนอกข้างในด้วยเนี่ยทั้งเขาทั้งเราด้วยเนี่ยถ้าจะเทียบแล้วเทศทุกวันทุกวันตอนเช้าเนี่ยผมทนไม่ไหวนะเหมือนไม่มีอะไรเวลาจะทำงานเหมือนไม่มีอะไรพอปวดปั๊บมันไปกุฏิแล้วใครไปยุ่งอะไรเนี่ยมันก็เป็นคนใหม่ขึ้นมาแล้วเพราะงั้นจึงดุคนลงจากนี้ไปไปลุมมันมาอะไรกันอีกเนี่ยดุอะไรแล้วก็พูดให้พอดีพอดีแล้วอยู่ที่ศาลานั่นแล้วมาหาอะไรอีกตายก็จะขึ้นก็ไม่ขึ้นนั่นก็มันเป็นวาระมันก็ทำเพื่อยุ่งมันไปหมดตลอดเวลาเวลาทำก็ทำเวลาหยุดก็หยุดกินก็เป็นอย่างนั้นด้วยวาระนี้ทำก็ทุกอย่างลำบากก็ทนเนี่ยเวลานี้หยุดใครมีอะไรมายุ่งไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้น
ศาสนาก็ยิ่งกุดยิ่งด้วนกุดด้วนเขาทั้งวัดทั้งวาทั้งพระทั้งเลนทั้งฆราวาสญาติโยมมันพอๆกันเลยผมพูดจริงๆนะไปไหนก็กับหัวใจมันเป็นของมันอยู่ตลอดตาสัมผัสภาพนี้มันจะวิ่งเข้าถึงใจถึงใจอะไรสัมผัสสัมพันธ์มันจะวิ่งเข้ามาให้พี่น้องแบบกองเป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่อยู่ไปอยู่แบบเถอะๆนะไม่แล้วไม่คุยพูดให้หมู่เพื่อนฟังให้รู้เรื่องจิตมันเป็นไงเมื่อล้มมันแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปไงมองเห็นหมู่เพื่อนในวันที่ลำคาญมาเลยทนเอาอันนี้ท่านเลยองค์รักษาศาลาอยู่ทุกวันนี้นี่จอมเสื้อองค์หนึ่งนะเนี่ยโอ้มีทำไงเมื่อวานไปไหนมาไปรอรับผู้ทำท่ารอดิบดีนะทำท่ารออยู่ที่บันประตูเต็มยศเดียวแล้วทำท่ารอเวลาลุงลงมาแล้วถามไหนไปฉายไปฉายไม่ออกมาฟังที่น่ะไปรออยู่นั่นกลางคืนแล้วเปิดไปฉายจ่ายจ่ายอยู่ของถือไปฉายแล้วไปฉายจะไปเพื่อครูอาจารย์ที่เราคิดว่าเราไปรับรองมันไปไหนน่ะถ้าจะคิดบ้างทำไมมันคิดไม่ได้เช่นอันนี้อยู่กับความมืดแท้นั่นยีนาสิเขาว่าหาเรื่องหมู่เพื่อนก็สอนหมู่เพื่อนเพื่อความฉลาดจะไม่นำสิ่งโง่ๆมาพูดแจงมาให้รู้เรื่องให้เห็นโทษของมันได้ยังไงนั่นแหละเรื่องพูดก็มีความหมายอย่างนั้นใครจะไปพูดถ้าตำหนิยกโทษยกความเพื่อนผูกหาอะไรเราเป็นคนสอนหมู่สอนเพื่อนเพื่อความเฉลียวฉลาดปัจจุบันเป็นยังไงเนี่ยมันก็บอกอนาคตอยู่ในนี้จะทรงตัวไปได้ขนาดไหนมันบอกอยู่ในนั้นในนั้นกำวัน